สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอดูโซนทีวีของเราครับได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านดร.ชันนรงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงอยากให้อาจารย์พูดถึงการออกชี้แจงระบบแอดมิชชั่น53ในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการทปอครับนะครับว่าการจัดครั้งนี้4ครั้งเนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าวางกลุ่มเป้าหมายยังไงไว้บ้างครับคือในเรื่องระบบแอดมิชชั่นปี53นะครับเราได้มีการพัฒนาแนวความคิดนะมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะได้มีการประกาศใช้ก็ในที่ประชุมเองทางทปอเองก็มีมติว่าน่าจะมีการเผยแพร่แนวความคิดเรื่ององค์ประกอบแล้วก็สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่มาที่ไปพร้อมกับรับฟังคําถามแล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับหรือการเตรียมตัวสําหรับเยาวชนที่จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกนะฮะระบบแอดมิชชั่น53นะก็เพื่อจุดประสงค์คราวนี้ก็เพื่อที่ต้องการสร้างความเข้าใจนะครับในระบบใหม่กลุ่มอย่างใน4จังหวัดอย่างจุฬาอย่างมขมชมอเนี่ยเขาได้ฟังและจังหวัดใกล้เคียงได้ฟังถ้าจังหวัดอื่นไม่ได้ฟังนี่อาจารย์พอจะสรุปรายละเอียดที่เราไปพูดในโครงการนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปให้เยอะที่สุดนะครับนี่ก็กระจายภูมิภาคไปมีก็เลยมีตัวแทนทางเหนืออีสานแล้วก็ใต้แล้วก็กลางนะครับก็เป็นที่มาของการสรุปว่าจะไปภูมิภาคไหนแล้วก็ที่ใดก็แต่ละที่ก็รับเป็นเจ้าภาพฉะนั้นก็ทางส่วนกลางจุฬารับเป็นเจ้าภาพก็มาลงที่จุฬาอีสานมขรับเป็นเจ้าภาพก็ไปที่มขเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพภาคเหนือแล้วก็มอรับเป็นเจ้าภาพภาคใต้นะครับฉะนั้นก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งที่เราได้ไปพบเนี่ยก็จะมีผู้แทนจากและโรงเรียนหลากหลายนะกระจายทุกจังหวัดในภูมิภาคนั้นได้เข้ามาร่วมเพราะว่าทางสพทเองก็ช่วยในเรื่องการประสานแล้วก็เชิญผู้อำนวยการแล้วก็อาจารย์แนะแนวแล้วก็เยาวชนที่เป็นนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองที่โรงเรียนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเนี่ยมาเข้านะครับก็ค่อนข้างกระจายแล้วก็ได้ผลในขณะเดียวกันเราก็เชิญในโรงเรียนในเครือเอกชนแล้วก็ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอย่างเช่นสาธิตต่างๆรวมไปถึงในเครือกทม.มาเข้าในครั้งนี้นะครับฉันก็คิดว่าในอีก4ภูมิภาคเนี่ยก็จะทำเช่นนั้นฉันความคาดหวังก็หวังว่าให้ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องแอดมิชชั่น53เช่นเดียวกันในการมาพบปะก็เป็นกระบวนการหนึ่งในขณะเดียวกันก็เราก็จะลงเว็บด้วยนะของทางสกอและสทศให้ทุกคนได้ข้อมูลเหมือนกันครับเอดูโซนก็จะร่วมด้วยนะนําเสนอข้อมูลจันทร์ชนรงค์เวลาอาจารย์ไปบอกเนี่ยตอนนี้รายละเอียดระบบ53ไปบอกเขาว่ายังไงครับก็คือจะใช้ไม่ใช้แล้ว GPA จะใช้ Gpack ใช้ Onet ระบบแอดมิชชั่น53โดยสรุปขณะนี้องค์ประกอบก็คือจะเป็น Gpackนะครับคือประมวลผลการเรียนม.4 ม.5 ม.6 20% แล้วก็คะแนน O-net ก็คือคะแนนทดสอบแห่งชาติ 30% ฉันรวมแล้ว 50% เป็นคะแนนที่ติดตัวมากับนักเรียนในส่วนที่สอบเพิ่มก็คือ GAT General Aptitude Test หรือ PAT Professional Aptitude Test บางคณะก็ไม่ได้สอบ PAT นะฮะก็เป็น GAT อย่างเดียวก็เท่ากับสอบ GAT 50% ไปเลยนะครับแล้วสำหรับน้องๆอาชีวะหรือว่าน้องๆอินเตอร์ที่เขาไป AFS ไปแลกเปลี่ยนแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้เขาจะเสียเปรียบหรือว่าต้องมาตามเก็บกลุ่มสาระอะไรอีกไหมครับในส่วนของคนที่ไม่เข้าตามเกณฑ์นะครับก็อาจจะไปเข้าในระบบการสอบรับตรงซึ่งทุกมหาวิทยาลัยเปิดอยู่แล้วและขณะนี้เนี่ยระบบรับตรงเปิดสูงถึงประมาณ70%แล้วนะครับในส่วนการรับแอดมิชชั่นกลางณขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 30% เท่านั้นครับอาจารย์ชันนรงค์ส่วนตัวเลยนะครับความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนระบบนี้ดีหรือว่าแตกต่างหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบนี้เห็นการบรรยายอาจารย์ยังบอกว่าอาจารย์จะไปสอบกับลูกด้วยเพื่อจะวัดดูสิว่าเป็นยังไงถ้าจะบอกว่าการระบบที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยดีเรายังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะมันถ้าเราจะรู้ว่าดีกว่าหรือดีสู้ของเก่าไม่ได้มันจะต้องทดลองการใช้ก่อนใช่ไหมครับแต่ใช่ทีนี้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเกิดการสร้างความยากลำบากแต่เจตนาของการเปลี่ยนแปลงก็เพื่อพัฒนาเยาวชนไปในทิศทางที่ดีนะก็คือแนวคิดของแอดมิชชั่นในอนาคตก็คือลดการสอบ
ให้ความสำคัญกับการเรียนในชั้นเรียนแล้วก็ให้โอกาสเยาวชนได้สอบแข่งขันกับตัวเองก็คือมีการได้ประเมินผลหลายๆครั้งนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการของแอดมิชชั่นในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะพัฒนาให้เยาวชนเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ทั้งกายสติปัญญาและจิตใจเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ คือจริงๆแล้วสำคัญที่สุดผมว่าสุขภาพถ้าจริงๆตอนนี้ถ้าถามว่าวิชาที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรผมว่าพละศึกษาและสุขศึกษานะแต่เราจริงๆแล้วถามว่าวิชาเหล่านี้เรียนอยู่ในโรงเรียนไหมกลายเป็นวิชาเลือกกลายเป็นวิชาที่ไม่ค่อยสำคัญครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมถามว่าสำคัญไหมบางท่านอาจจะบอกไม่สำคัญแต่ผมว่าสำคัญนะเราอยากให้ลูกเราเป็นพลเมืองที่ดีอยากให้ลูกเรามีคุณธรรมถามว่าสอนได้ไหมโอ้โหนี่ก็เป็นอีกเรื่องถึงสอนได้ไม่ได้มันต้องพยายามสอนให้ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ผมก็ว่าเป็นอะไรที่สำคัญสังคมจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขในส่วนวิชาชีพวิชาหลักๆที่จะเข้าสู่วิชาชีพถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญท้ายที่สุดวิชาเชิงสุนทรียศาสตร์ทำให้มีความสุขทางใจนะอย่างเช่นศิลปกรรมดนตรีนาฏศิลป์ถามว่าสำคัญไหมก็น่าจะสำคัญนะฉะนั้นหวังว่าเยาวชนที่ผ่านกระบวนการแอดมิชชั่นปี53จะเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านสติปัญญาร่างกายและก็จิตใจวันนี้ขอบคุณท่านเลขาทพอ.ท่านดร.ชานรงค์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ